ไม่อยากลืมตาเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty เปิดต่อเนื่อง24ชั่วโมงติดกัน3ปีเรากล้ารับประกันแล้วไม่ย่างมาแล้วค่ะเฮ้ยแล้วไหนล่ะคะคุณเทิดเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองอืมโหยเสียดายจังเลยอะเมย่ามาไม่ทันนะเออเมย่าเรื่องร้านที่ฉันให้เธอจัดการอะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยค่ะตอนนี้เทิดเขาให้ฉันอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้อุ๊ยคุณแพรไม่คิดจะกลับไปที่นู่นแล้วหรอคะแล้วร้านล่ะคะเมย่าถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ฉันคิดฉันจะต้องมีร้านที่นี่และต้องใหญ่กว่าที่นู่นด้วยนี่จ้ะอะไรคะครูก็เอกสารสมัครเรียนกศน.ไงจ๊ะกศน.หัวคิดเลยแบบอ้อยเรียนไม่จบหรอกค่ะอ้อยยังไม่ได้ลองเลยแล้วอ้อยจะรู้ได้ยังไงว่าอ้อยจะเรียนไม่จบอ้อยก็มีดีเหมือนกันนะแต่แค่อ้อยยังไม่มีโอกาสแค่เท่านั้นเองอ้อยจะทำได้จริงๆเหรอคะครูอ้อยทำได้อยู่แล้วครูเชื่อว่าอ้อยต้องทำได้เรามากินข้าวกันดีกว่านะกับข้าวแน่กินทั้งนั้นเลยอ้อยเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณนะคะครูแล้วก็ขอโทษด้วยที่อ้อยทำไม่ดีกับครูมาโดยตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกจ้ะกศน.ใช่กศน.ซบกันซะด้วย ขออนุญาตนะครับครูครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าครูกำลังอ้อยเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องกอกอนอใช่ไหมครับ แอบได้ยินนะเนี่ยตักข้าวอยู่ได้ยินนะหูพึ่งเลยนี่ถ้าคุยเรื่องกอกอนอนะครับหอมก็มีครับหอมมีหลายตัวเลยแต่วันนี้ใส่ตัวขอบย้วยมาครับนี่ครับโอ้ยหอมไม่ต้องโชว์ก็ได้โอ้ทำไมมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเรียกพนักงานมา 4-5 คนเลยยังขนกันไม่หวัดไม่ไหวนี่ฉันได้ยินมาว่ามาอยู่แค่2อาทิตย์นะเนี่ยฮะ2อาทิตย์ขนมาอย่างก็อยู่2ปีนี่ไอ้หอมนางอ้อยอย่านินทาแขกของเจ้านายเข้าใจไหมเจ้านายไม่รู้หรอกถ้าพอไม่ฟ้องนี่ขี้ฟ้องนะหลังๆโอ้เยอะคุณแพรวคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญด้านในนะคะขอบคุณมากนะคะป้าพรไม่เป็นไรหรอกค่ะชมพู่พาคุณเข้าไปด้านในปะเชิญค่ะคุณแพรวค่ะเชิญค่ะเฮ้ยเกินหน้าเกินตาไปแล้วช่วยส่งเลยอิจฉาเลยเขาสวยกว่าน่ะเฮ้ยเห็นจะสวยเท่าไหร่เลยอะไรมันเถียงกันทุกทีนางอ้อยเลยแกแหละจะชี้อีกจะชี้อุ้ยโอ้โหพ่อพรใครปล่อยพ่อค้าขายตั๊กแตนทอดเข้ามาในไร่เราเนี่ยนี่ไอ้หอมพูดจาให้เกียดแขกนายด้วย Excuse me เขาบอกซีอิ๊วมีอ๋อเหรออ๋อฉัน
เป็นคนสนิทของคุณแพรวชื่อเมย่าเมย่าลักษณะจะไม่ใช่ย่าธรรมดาทำไมอ่ะน่าจะเป็นย่าไหมดำเมี่ยมเดี๋ยวไปขนของที่เหลือของฉันมาเก็บไว้ให้หมดด้วยนะยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยสตรอว์ฝรั่งบ้าอะไรกินสตรอว์วะเหม็นเขียวแล้วบ้าเหรอจริงเหรอโอ้สแลนเดอร์ชิเทมฟามิงโกอันนี้มาช่วยฉันเก็บของหน่อยแล้วโอ้บ้าจะสิงโอป้าใช่ไหมน่ะกำลังสับสนเนี่ยว่าจะหิวสยองดีเอานะเดี๋ยวไปช่วยกันเก็บของกันละกันไปแล้วอะไรอ่ะใส่น้ำหอมยี่ห้ออะไรไม่รู้กลิ่นอย่างน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูอะไรนะน้ำส้มสายชูเหรอส้มสายชูเลยมาๆคนไปไปเร็วๆเข้าอ้าวขนกันมาเด็กๆให้เร็วๆเข้าค่อยๆขนนะขนดีๆกระเป๋าราคาแพงอันเนี้ยเฮ้ยตรงนู้นเลยเฮ้ยตรงนู้นเลยเอามาเร็วมาเร็วค่อยๆขนขอบใจมากนะจ๊ะชมพู่ไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะคุณแพรวคุณแพรวคะที่นี่สวยน่ากินแม่อยู่มากเลยนะคะดีๆค่อยๆไปนั่งยกดีๆยกดีๆชมพู่จ๊ะค่ะคุณเทิดเนี่ยเขาอยู่ตึกทางด้านนู้นหรออ๋อเปล่าค่ะนายอ่ะพักอยู่ตึกทางด้านนี้ค่ะแต่นายจัดเตรียมห้องให้คุณแพรวไว้ทางด้านนี้นะคะละจ้าค่ะอ๋ออุ๊ยไม่ได้นะคุณแพรวต้องอยู่ตึกเดียวกับคุณเทิดเท่านั้นนี่พวกเธอเดี๋ยวขนมาทางนู้นเลยค่ะแต่ว่าคุณเทิดไม่มีตรงนี้แต่แล้วนี่ฉันสั่งได้ยินไหมเอาไปข้างนู้นให้หมดขนไปไปงั้นเดี๋ยวชมพู่ขอตัวไปดูทางด้านนู้นก่อนนะคะจ้างั้นผมไปช่วยด้วยนะพี่ครับคุณแพรวที่จัดการทุกอย่างเลยลำบากเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นานนานนานแล้วนี่ล่ะนี่ห้องคุณนันค่ะโอ้ห้องคุณนันโอ้นี่ห้องพระจะเข้าไหมคะนี่ระเบียงค่ะถ้าอยากโดดก็เปิดประตูเข้าไปเลยค่ะรู้ยะแล้วห้องนี้ล่ะอย่าหวังเลยครับนี่ห้องคุณน้ำผึ้งครับทำไมห้องครูน้ำผึ้งไหนจริงๆแล้วชมพู่ก็เตรียมห้องไว้ให้คุณแพรวทางด้านนู้นแล้วนะคะชมพู่ว่าลองไปชมห้องทางด้านนู้นก่อนดีกว่าไหมคะเมียฉันอยู่ห้องไหนก็ได้นะไม่ได้คุณแพรวอ่ะจะต้องอยู่ห้องนี้จะต้องอยู่ตึกเดียวกับคุณเทิดงั้นไปเก็บของของคุณครูออกมาโทรมากับรอยยิ้มเธอเสมอได้อยู่และยืนไกลๆคนอย่างเธอแต่ทำไมมันไกลหัวใจความอ่อนหวานเธอทำให้